You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Ge ๊กสตอรี่นะครับรายการจะมาเล่าเรื่องราวทางธุรกิจประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Ge ๊กสตอรี่นะครับสำหรับใน EP ีนี้เป็นเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจช่วงหนึ่งนะครับที่จะขอตัดมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ iPhone นะครับกับการทำลายล้างมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการเครือข่ายมือถือโลก ถ้าถามว่าก่อนยุคที่ iPhone เนี่ยจะได้ถือกำเนิดขึ้นมาในปี2007นั้นสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตรกรรมใหม่ให้กับวงการมือถือมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเหล่ามาเฟียแห่งเครือขา่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหลายนะครับที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกในขณะนั้นที่เป็นตัวขั้นกลางร,ระหว่างเหล่าผู้ผลิตมือถือกับผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าโดยตรงของพวกเขา ซึ่งแม้ว่าในช่วงก่อนปี2007เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะได้รับการพัฒนาไปไกลมากแล้วก็ตามแต่เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจมือถือเนี่ยยังเป็นอะไรที่ล้าหลังเป็นอย่างมากในหลายๆเรื่องแม้กระทั่งการเล่นเว็บไซต์ต่างๆก็เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วโลกที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วโลกผ่านอุปกรณ์ที่พกติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่างมือถือนั่นเอง ในขณะนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยต่างคุ้นเคยกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบอร์ดแบนกันแล้วแต่ค่าบริการข้อมูลแบบ 3G ผ er, ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ย้อนตัวเองกลับไปสู่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยุคโมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ยังไงอย่างนั้น แน่นอนว่าเหล่ามาเฟียเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยคอยจ้องแต่จะคิดค่าบริการต่างๆแทบจะทุกอย่างมีการคิดค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนาทีที่ใช้งานแต่ผู้บริโภคเนี่ยกับได้รับบริการจากอินเทอร์เน็ตที่ห่วยแตกกว่าการใช้โทรศัพท์บ้านเสียอีกเพราะเว็บต่างๆที่โลมานั้นเป็นเว็บที่ไร้คุณภาพเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีจํานวนมากทําให้เหล่าผู้ให้บริการเนี่ยไม่อยากเสียแบนด์วิดไปกับเหล่าบริการเหล่านี้และทําการชาร์จเงินกับผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่การมาของ iPhone ของ Apple เนี่ยได้มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง Apple ต้องการให้ iPhone นั้นใช้ปริมาณข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดและทำการเจราจากับ Singular ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นหลายครั้งสุดท้ายได้มีการประกาศรูปแบบการจ่ายค่าบริการมือถือแบบให้ปริมาณข้อมูลแบบไม่จำกัดซึ่งสูงกว่าแบบโทรศัพท์โทรเข้าออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยราวๆ20ดอลลาร์ต่อเดือนโดย s i n g u l a ซึ่งตอนหลังเนี่ยได้กลายมาเป็น AT&T เนี่ยได้รับเงินบางส่วนจากการดาวน์โหลดทางไอจูนขณะที่ทาง Apple เนี่ยได้ส่วนแบ่งจากค่าบริการรายเดือนของ iPhone แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเน็ตเิรกของ Singular และที่เองได้เป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญของเหล่ามาเฟียเครือข่ายมือถือทั้งหลายทั่วโลกโดย Apple เนี่ยได้เปลี่ยนบทบาทของเหล่าเครือข่ายโทรศัพท์ให้เป็นเพียงแค่ทางผ่านของโลกโทรศัพท์มือถือยุคใหม่หลังการเกิดขึ้นของ iPhone และทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ท่อส่งข้อมูลระหว่างมือถือของลูกค้ากับโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นทำให้เหล่าเครือข่ายมือถือเนี่ยไม่สามารถที่จะไปชาร์จค่าบริการใดๆกับลูกค้าได้อีกเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เหล่ามาเฟียมือถือเนี่ยต้องมาง้อบริษัทมือถืออย่าง Apple ซึ่งไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเลยในธุรกิจมือถือ iPhone ที่มาพร้อมกับแผนที่ของ Google และการท่องเว็บที่แสนง่ายดายในกลายเป็นไหยายนัของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ตอนแรกเนี่ยได้วางแผนที่จะคิดค่าบริการการเข้าถึงข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายมือถือซึ่งแน่นอนเนี่ยว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนธุรกิจของโนเกียซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้ซื้อนาฟเทคบริษัทแผนที่ยักษ์ใหญ่มาในราคาสูงถึง8.1พันล้านดอลลาร์โดยหวังจะได้รายรับกับคืนมาด้วยการขายบริการแผนที่ให้บรรดาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั่วโลกนั่นเอง Apple ได้พยายามอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมมือถือไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการเป็นครั้งแรกที่เหล่ามาเฟียเนี่ยเริ่มหวาดกลัวกับการเข้ามาของ Apple ซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาประเมิน Apple ไว้ต่ำมากๆในตอนแรก Apple ได้กลายเป็นราชาแห่งวงการมือถือทุกเครือข่ายเนี่ยต้องเข้ามานําเสนอสิ่งที่เย้าวยวนใจให้ Apple เพื่อร่วมธุรกิจกับ Apple ทําให้ทุกอย่างนั้นกลับตลปัดไปหมดเพราะตั้งแต่ช่วงก่อนปี2007นั้นไม่มีผู้ผลิตมือถือรายใดเนี่ยกล้ากําหนดเงื่อนไขกับบรรดาค่ายมือถือต่างๆทั่วโลก โนเกียเป็นย well ักษ์ใหญ่ม i̇şte. ือถือเจ้าเดียวที่เคยลองทำแบบ Apple มาก่อนแล้วและก็ได้รับบทเรียนครั้งสำคัญจากการนำโทรศัพท์ที่สามารถเล่นเพลงได้เข้าสู่ตลาดอเมริกาโดยโนเกียเนี่ยได้เคยพยายามรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เข้ามาในระบบของตัวเองโดยไม่ผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือแต่เหล่ามาเฟียเครือข่ายมือถือเนี่ยได้ยื่นคำขาดให้โนเกียหยุดการกระทำนั้นทันทีโดยโนเกียต้องยอมทำตามแต่โดยดีเพราะไม่งั้น จะถูกแบนโดยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมาเฟียเครือข่ายมือถือเหล่านี้นั่นเองจะเห็นได้ว่าหลังการเกิดขึ้นของ iPhone ไม่เพียงแค่ปฏิวัติวงการผู้ผลิตมือถือเพียงเดียวเท่านั้นที่ได้สร้างมือถือที่มีความแตกต่างออกมาแต่ได้กำจัดเหล่ามาเฟียครือขายมือถือที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมให้กับวงการมือถือโลกมาอย่างยาวนานได้อย่างราบคาบ มันได้ทําให้เปลี่ยนอีโคซิสเต็มใหม่ทั้งหมดของซัลายเชนของธุรกิจมือถือให้ทุกส่วนนั้นทํางานที่ควรจะทําไม่มายุ่งยามกับส่วนของธุรกิจอื่นๆอย่างที่เหล่าเครือข่ายโทรศัพท์ม,มือถือเคยทํามาในอดีตและที่สําคัญมันได้ทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากการปลดแอกจากเหล่ามาเฟียเครือข่ายมือถือเหล่านี้ได้สําเร็จนั่นเองครับ สำหรับเรื่องราวของรายการ g ิ๊กสตอรี่ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัติ เรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Story เนี่ยก็สามารถติดตามไ,ได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้้อยางก็ฝากกด Follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของช่องทาง l าย e ที่ a d ดท a รด T S A R A D s O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆผ่อแคดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ